อีกหนึ่งคู่นะครับที่กำลังจะใกล้แต่งงานนั่นคือคู่ของสาวแพนเค้กนะครับกับสารวัตรหมีนะซึ่งคู่นี้นะเขาจะมีเลิกนะครับแต่งงานนะครับวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะครับทั้งคู่ก็เดินสายนะครับแจกการ์ดนะครับทั้งเพื่อนสนิทนะครับเรียกว่าเดินแจกการ์ดกันแบบว่าเรียกว่าใกล้วันแล้วนะก็ต้องเดินแจกการ์ดกันนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเรามีการ์ดนะครับที่ทั้งคู่นะใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับซึ่งสาวแพนเค้กนะครับได้โพสต์นะครับลงในไอจีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามาดูการ์ดกันดีกว่านะครับของพี่หมีกับสาวแพนเค้กนะคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นการ์ดบอกเลยว่าสวยมากวาดด้วยดอกกุหลาบสีชมพูนะครับบนพื้นขาวซองการ์ดนะครับเป็นสีโอโรสสุดเก๋ครับและยังใช้ตาประทับขี้ผึ้งโบราณสีเขียวปิดผนึกอีกด้วยซึ่งเบื้องหลังนะครับยังมีตุ๊กตาหมี2ตัวแนะนำว่าตุ๊กตาหมีก็คือแพนเค้กเขาก็ชอบแล้วนะและที่สำคัญนะบอกเลยว่าอันนี้คือน่ารักมากเป็นการถ่ายภาพนะครับฝีมือจากพี่หมีนั่นเองครับคุณผู้ชมเรียกว่าเราได้เห็นการ์ดเมื่อกี้บอกเลยว่าใส่ใจทุกขั้นตอนนะเขาสวยงามมากนะเรียกว่าอีกตอนนี้วันที่1ใช่ไหมอีก9วันเราจะเห็นว่าความงามของสาวแพนเค้กแล้วก็พี่หมีแล้วว่าจะแบบว่ามีการแต่งตัวยังไงบ้างจะสวยขนาดไหนจะหล่อขนาดไหนคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆคนเดินทางไปร่วมงานอย่างแน่นอนนะมีภาพบรรยากาศเมื่อไหร่นะครับเราก็จะรีบรายงานคุณผู้ชมทันทียังไงแล้วก็เราก็ยังรอการ์ดอยู่นะเผื่อเขาเชิญเราสองคนเขาทานจะได้บอกว่าไปบอกว่าเรื่องอะไรไปดีเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับนี่มีการมานั่งตุกตุกกันด้วยนะคุณผู้ชมนี่ใช่ก็เดี๋ยววันที่10นี้ที่จะถึงก็จะเป็นงานภายในครอบครัวก่อนนะคะส่วนงานอลังการยิ่งใหญ่เนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็คือเตรียมตัดชุดรอแล้วเตรียมตัดชุดจะไปบอกว่าโยนมาเลยดอกไม้จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปใช่ไหมได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันให้เป็นบอกว่าอ่ะได้และแล้วก็เผื่อแบบว่าให้คนอื่นได้นะพอเราได้เสร็จอ้าวเราให้ต่อเนี่ยมีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่ให้ดอกไม้เป็นของฉันใช่ไหม